คะพรุ่งนี้ไปถึงกรมประมงสมุดคุมต้องได้สมุดคุมต้องได้เพราะมีการพูดคุยกันมานานแล้ววันนี้สมุดคุมต้องได้จะบอกว่าได้รับหรือไม่ได้รับเปิดหน้าสมุดคุมมาถ้าเปิดหน้าสมุดคุมมาบอกได้รับได้รับตอนไหนใครเป็นคนรับถ้าเปิดมาสมุดคุมไม่มีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการันตีได้เลยว่าใครเป็นคนต้นตอสาเหตุในการนำปลาสายพันธุ์นี้เข้ามาจะไปพูดอนุมานว่าลักลอบนำเข้าหรือแรงต่างทั้งหมดทั้งมวลไม่มีข้อมูลและไม่มีน้ำหนักไม่มีหลักฐานมากพอสิ่งที่มีหลักฐานอยู่วันนี้กรมประมงดำเนินคดีได้เลยพรุ่งนี้คาดหวังว่าข้อมูลทุกอย่างจะได้คำตอบที่กรมประมงไหมพรุ่งนี้ผมคิดว่าจะได้คำตอบที่กรมประมงและวันพฤหัสในที่ประชุมของอนุกรรมการก็จะมีการเชิญเอกชนอีกรอบหนึ่งก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเดินทางไปที่กรมประมงนะครับ9โมงก็เดินทางไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการที่จะนำปลาต่างชาติเข้ามาเนี่ยมีวิธีการขั้นตอนของกรมประมงอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ก็ได้นัดกับทางท่านทิพย์ดีท่านปลัดและก็ท่านรัฐมนตรีไว้เรียบร้อยแล้วว่าที่กรมประมงเราจะไปดูตั้งแต่ DNA Bank ว่ามีการเก็บDNA สายพันธุ์นี้ไว้หรือไม่แล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไปแล้ววันนี้ส่วนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าความชัดเจนในความไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของงบประมาณจะมีการประกาศเรื่องของงบประมาณจากกรมจากการยางจากอะไรต่างๆที่มาช่วยผมคิดว่ามันไม่ตรงจุดวันนี้นี่คือภัยพิบัตินะที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงที่สุดและอันตรายที่สุดสถานการณ์ตอนนี้ท่านบอกว่ากำลังจะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติแต่งบประมาณท่านเท่ากับกำจัดปลวกกระทรวงเพราะนั้นมันไม่สามารถแก้ได้สิ่งที่ท่านต้องแก้ได้วันนี้ท่านต้องเร่งในการพิจารณาอนุมัติงบกลางมาเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงวันนี้เปลี่ยนอาชีพไปแล้วกี่คนนะท่านยังไม่มีข้อมูลแล้วเกษตรกรแต่ละคนที่เขาจำใจต้องเปลี่ยนอาชีพไปเนี่ยเขามีมูลค่าความเสียหายไปแล้วเท่าไหร่วันนี้มีนักวิชาการออกประเมินว่ามูลค่าความเสียหายไปแล้วกว่า10,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับและคณะกรรมการตามล่าหาความจริง7วันของท่านกับอนุกรรมการของผมที่กำลังทำงานคู่ขนานกันมาอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าข้อมูลประจักษ์พยานหลักฐานมันจะตรงกันหรือไม่และจะเปิดต้นตอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากน้อยแค่ไหน